ลืมเลยว่ะโอเคตอนบ่ายแล้วสวัสดีครับสวัสดีกันดําบ่าย 4:10 นนะก็ออกมาก่อน20 นาทีลืมเลยนะเปิดอัดแล้วก็มวนละขี่ใจลอยอยู่ก็พรุ่งนี้เขาจะมีมีตติ้งกันนะครับผมก็ถามพี่เขาไปด้วยนะเออเขาก็ไปได้ไปได้เออผมก็ไปกับกลุ่มทางฝั่งดอนเมืองนะก็ยังไม่รู้จักใครเลยก็ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับว่างานมิตติ้งรวมพลฟอสซ่า300เป็นยังไงบ้างก็ที่บ้านเพิ่งอนุญาตให้ไปนะตอนแรกก็ยังไงดีมันคิดว่าขอแล้วก็ได้ไปด้วยแฮะแต่ไม่รู้จะติดงานอะไรหรือเปล่านะมอเตอร์ไซค์มาเร็วมากขี่เลยไวขนาดนั้นวะโอ้ยไปเดี๋ยวเราวันนี้ไปเติมน้ำมันนั่นไงครับยังใช่ช่างใจอยู่ว่าจะเติม E20 หรือเติม E85 ดีเนี่ยดันไปจูนไว้ซะดีเลยไม่รู้ต้องใช้น้ำมันอะไรเนี่ยมันจะต้องใช้ผสมเพราะตอนนี้ผสม E20 กับ E85 อยู่นะควันเหม็นเหม็นเฮ้ยมันโป๊ะลงซ้ายได้ไงวะมาไวเนาะเฮ้ยสาจูนสวิตวิ่งซะดิบดีเนี่ยไม่รู้ต้องเติมน้ำมันอะไรเนี่ยปัญหาน้ำมันผสมกันอยู่นะเดี๋ยวต้องเติม E20ไปก่อนแล้วกันเพราะจะจูนให้ E20นะแต่ถ้า E20 น่าจะท่วมนะตอนปลายถ้า E85 เนี่ยมันก็จะยังไงไม่รู้E20 แล้วกันเดี๋ยวไปเติมตรงนี้นะออกไปหน่อยเติมละ120พรุ่งนี้ค่อยเติมอีกรอบเออก็เติม E85 100 E20 100นะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะดีผสมเหมือนเดิมE85ลบไปมึงต้องบวกปะวะกับ E20นี่คืออะไรอ่ะ E85คือ8แอลกอฮอล์ 85% E20 อ่ะแอลกอฮอล์ 20% เหรอหรือยังไงวะหรือแอลกอฮอล์80% ไม่รู้นะเออไม่รู้เขาใช้ตัวย่ออันนี้คืออะไรการบิดดีอ่ะไม่ต้องบิดคันเร่งเยอะดีไปได้เรื่อยๆเนี่ยวิ่งพื้นฐานร้อย110 120ก็พอแล้วมันบิดดีไม่ต้องเข็นให้เหนื่อยระวังกระจูนเปิ้ลๆนี่นะเออแม่งเรากลายเป็นดีเว้ยแต่รถออกมาขวางหน้าทำไมวะ
เกะกะไปหมดนะวันนี้ก็36องศานะไม่ได้ต่างอะไรจากเมื่อวานเลยแต่แดด4โมงเย็นมันก็เริ่มเบาลงแล้วแหละแดดบ่าย3โมงมันร้อนกว่าผมดูไม่ค่อยต่างร้อนหลังเหมือนเดิมหรือทำไมเสื้อมันติดหลังนี้วะไม่มีลมเข้าเสื้อแน่เลยมันสุกโอ้ยเรากดอัดแล้วเนาะเออวะกดอัดแล้ววะไม่เห็นว่ะไม่เห็นไปเหมือนจะอัดแล้วนะเดี๋ยวจอดูไม่เห็นนะคนมองดูสิไม่เห็นไฟว่ะจอดดูอ่านเรียบร้อยแล้วอ่านมา9นาทีแล้วโอเคนึกว่าลืมอ่ะแล้วชอบคิดหลงที่ลืมโอเคไปกันต่อดูนี่โอ้โหสายขนเป็นป้ารุ่นเก่าสายขนนะครับไม่น่าเชื่อนะจะเป็นรถที่ขนของดีเลี้ยวซ้ายโอเคครับเจ๋งๆส่วนใหญ่จะเห็นได้ในเมืองนะชานเมืองที่นานๆได้เห็นทีเองโคตรเก่งเลยมาได้ยังไงขนดีดีปากแดงข้างหลังมาไวเว้ยนี่ครับวันนี้ก็ไอ้โอ้โหคือไอ้โดนเนินอ่ะผมก็ไม่เท่าไหร่หรอกแล้วทำไมไฟไอ้ไข่ต้องไปฟาดบ่อเลยโอ้โหมันจุกตรงนี้หรือเราตัวใหญ่นะขามันไปเบียดไข่ลงพื้นเป็นไปได้นี่พูดเรื่องอะไรเนี่ย ก็วันนี้รถของพี่พีนะครับรถฟอร์ซ่าที่อยู่คู่กันนะครับที่อยู่ที่โรงเรียนผมอะรถพี่ทีมงานเขาว่าเกิดปัญหาครับน้ำดันนะน้ำดันเป็นรอบที่สองแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมน้ำรถแกหายบ่อยเหลือเกินก็ไม่บ่อยก็หลายพันโลแล้วกว่าจะเป็นทีหนึ่งหลายเดือนแล้วแหละ 3-4-5 เดือนแล้วมั้งก็เป็นครั้งหนึ่งก็น้ำดันแกก็จอดเข็นมาที่ทำงานนะแล้วก็มาเติมซื้อน้ำยามะนาวมาเติมใหม่ก็ปกติแต่น้ำดันออกที่หม้อพักนะครับหมดเกลี้ยงเลยอะเปิดใบเหลือหน่อยแบบถ้าไม่มีเลยกว่าเติมได้เกือบเต็มขวดอ่ะหายไปจุ๊บซื้อมา1ลิตรเติมเลยว่า700อ่ะ700ซีซีได้อ่ะยุบเยอะอยู่เหมือนกันนะโอ้ทำไมมันช้าล่ะเนี่ยก็ถ้าใครมีฟอร์ซ่าคอยเช็คมันเช็คหน่อยนะครับว่าน้ำยุบมั้งหรือเปล่านี่ขนาดไล่น้ำเป็นนะมันจะมีวาล์วไล่น้ำ2จุดนี่ไขออกล้นจุดล้นจุดที่1แล้วปิดจุดที่1ก็ล้นจุดที่2คือไม่ให้มีอากาศแล้วนะมันก็ยังมีน้ำหายนะครับไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรนะแต่รถผมก็ยุบนะรถผมวันนี้ก็อยู่ที่โลเลยแต่ของผมรถยุบไม่เยอะน่าจะเป็นพี่เขาก็ขี่ไวด้วยมั้งถ้าขับไวบ่อยๆแล้วก็ขับเป็นหมื่นโลมันก็
อาจจะยุบอ่ะเนาะตามระยะทางแล้วก็หัวเทียนถอยหลังมาเกือบหลุดอ่ะน่าจะไม่หลุดเพราะปักหัวเทียนอะไรอย่างเดียวอ่ะโอ้แบบไข่นิดนึงก็หลุดแล้วอ่ะก็แปลกนะทำไมหลุดได้ไงอาจจะไข่ไม่แน่นแล้วปักหัวเทียนก็จะแตกต่างกับของผมนะคือปักหัวเทียนของพี่เขารถพี่เขามันจะล็อกไม่ได้อ่ะไม่รู้เป็นอะไรถึงล็อกไม่ได้นะล็อกแล้วไม่แน่นยังไงก็ไม่แน่นส่วนของผมจะแบบแน่นดึงยากเลยเออแปลกตรงเนี้ยแต่รถพี่แกจะเป็นรถแรกนะรถที่เริ่มแรกเลยที่เขาขายกันอ่ะก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างอ่ะผมลื้อกันมาเทียบกัน2คันนะการประกอบก็ไม่เหมือนกันนะครับรถแรกกับรถ2การประกอบผิดกันเลยมีหลายจุดแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าอะไรบ้างนะแต่พวกไข่น็อตเนี่ยก็ต่างกันแล้วตัวน็อตก็ต่างกันบางจุดนะตัวยึดหรือตัวอะไรสักอย่างมันต่างกันนิดหน่อยอ่ะเหมือนเขาแก้ปัญหามาขันให้แน่นขึ้นแล้วก็เปลี่ยนน็อตให้ดีขึ้นหรือยังไงทั้งอย่างนี้แหละจำไม่ได้แล้วนะแต่รู้ว่างานประกอบต่างกันล็อตแรกจะแบบจะอีกแบบนึงเลยอ่ะจะดูแบบไขแบบเบาๆมืออะไรประมาณนี้นะถ้าเทียบนะล็อต2ก็จะแข็งแรงมั่นคงหน่อยดูมั่นใจได้เออก็แปลกดีนะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันเติมปั๊มไหนแล้วเนี่ยง่ายๆแชลเติมไอ้เย่เสียบก่อนนะฮะเติมแชลโอ้ยหลุมอีเสียบเชียวตรงไหนนี่ไงนี่ไงยี่สิบ120บาทครับมีตังค์ป่ะเนี่ยสั่งไปแล้วเดี๋ยวดูตังค์ก่อน โอ้มีพอดีนึกว่าไม่มีตังค์เนี่ยถ้าสั่งไปแล้วไม่มีตังค์ทำไงอ่ะเงาดูดคืนไหมใส่ไปแล้วคืนไม่ได้ครับเออชอบลืมเอาตังค์มาซะด้วยเลยนี่ครับเดี๋ยวเรากดทิป A กันใหม่นะดูอัตราสิ้นเปลืองนะล่าสุดอยู่ที่ 29.6 นะครับตอนนี้ก็เติม20เข้าไปโอ้โหคนละเรื่องเลยว่ะคนละเรื่องจริงมี20เฉยๆเนี่ยคนละเรื่องกับ20ผสมมี85เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เติม85เต็มถังที่เหลือลมผิดเลยอ่ะเมื่อกี้อารมณ์แบบดูยังห้าวๆได้อยู่เลยนี่ผิดแบบแต่ยังพอได้อยู่นะสงสัยพวกนี้ต้องผสมอีก85ถึงจะมัน
ซิ่งว้าร้อนว่ะจริงๆเราควรเติม E85 ก่อนเราควรเติม E20 หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็ยังเบามืออยู่นะแต่น่าจะท่วมอ่ะบิดนั้นเยอะๆหรือเปล่าเออท่วมนิดหน่อยนิดหน่อยดึงนิดๆอะไรเดี๋ยวเติม E85 ผสมเมาแล้วมันจะพอดีนิดหนึ่งอ่ะมีนิดหนึ่งที่ท่วมรู้สึกว่าท่วมครับโอ้โหรถเบรกรถเบรกเดี๋ยวต้องไปเติม E85 ผสมไปหน่อยเพราะเราว่าเราจูนแล้วแม่งจูนเข้ามือเลยนะเช้ามาผมอีกคนมันเลยคือไม่อยากไปปรับแล้วนะน้ำมันเดี๋ยวน้ำมันผสมมาแล้วกันโอ้แดดแล้วไม่ใส่รองเท้าผ้าใบไปด้วยนะโคตรแสบเท้าเลยเนี่ยลมเลยโอ้ยร้อนแสบตาเลยอ่ะแดดอะไรขนาดนี นี่ก็เป็นสายผสมนะเฮ้ยโหเห็นรถแรงฮะตามไปดูสิครับว่าเราจะเป็นรถแรงฮะแล้ววะไม่รู้ว่าเขาวิ่งขวาก็คิดว่าแรงแล้วกันแล้วเขาอยู่หน้าเรานะเป็นเอ็มสแลชนะครับเดี๋ยวขวาซะแล้วกินอีแปดห้าคันนี้นะหึงเลยแจ๊ดแจ๊ดโอ้กินอีแปดห้านี่คุ้นเคยมากดมทีนี้รู้เลยเนี่ยอีแปดห้าแต่ทำไมกินหึงอย่างนั้นวะโคตรหนาเลยมั้งก็ยังบิดไปอยู่นะพอได้ถามว่าดีกว่าอีแบบห้าไหมไม่ต้องผสมอาการนี้ต้องผสมเลยได้อยู่นะอะไรวะต้องร้อนหลังต้องร้อนตาอ๋อทะเบียนรถโอ้ดีนะเราเบาก่อนตัดอย่างเงี้ยอันตรายโคตรThank you.
เฮนเดอร์เตี้ยๆก็สวยนะอันนี้โหลดปะเนี่ยรอโตปะเนี่ยเฮ้ยเดิมๆเหรอเดิมๆก็สวยว่ะสีดำก็พรุ่งนี้หวังว่าจะได้ไปในงานมีตติ้งก็เดี๋ยวไปเจอกับพวกพี่ในกลุ่มของดอนเมืองกันนะน่าจะใช่นะเราอยู่กลุ่มดอนเมืองเนาะดอนเมืองรังสิตลำลูกกาอะไรประมาณนี้รังสิตนะนะก็เดี๋ยวไปเจอกับพวกพี่เขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวขับตามพี่เขาไปกันผมไม่รู้ทางนะจะไปหาพวกพี่เขายังไม่รู้ไปถูกว่าเนี่ยพวกเนี้ยเราไม่มีที่วางมือถือนะสั่งไปแล้วนะเดี๋ยวจะแปลงที่วางมือถือใส่ตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนสั่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้นะหรือว่าจะใส่ตรงนี้ดิตรงนี้ควรจะติดโดนกระจกนะตรงกลางแหละดีแล้วแต่ได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่ซื้อมาก่อนเท่ดีเราต้องออกแนวทัวริงหน่อยเขาจะได้ฮะไม่มองเราว่าเป็นรถแรงนั่นเดี๋ยวจะมาท้าด่วนทำเป็นทัวร์ลิงไว้ก่อนจะไม่มีใครมาท้าแข่งกับเราเรารถทัวร์ลิงไม่ได้แรงอยากใส่กล่องหลังมากเลยอ่ะแต่บางอารมณ์ก็ไม่ชอบบางอารมณ์ก็ชอบนะไม่รู้คิดไปคิดมาไม่ใส่ดีกว่าอีกใจนึงมันสวยดีกว่าเวลาใส่ทรงมันสวยดีแต่อีกใจนึงก็เกะกะเนี่ยมันมี2ตัวบนหัวผมนะโอ้ยอย่างนี้85เลยคนหนังคนละม้วนเลยเติมเสร็จอ่ะทำอย่างนี้ก็จะไปเยี่ยงใดวะเวนหลังสิตรงนี้เอาไปหน้าเสียเหมือนเดิมนะแล้วฝั่งนั้นจะมีล่มใหญ่เฮ้ยอย่าเพิ่งมาไปก็ไปบิดไปเร็วหลังร้อนหลังเร็วโอ้ไม่ต้องมาเจอรถช้าตรงช่วงนี้ตลอดเลยวะไม่เข้าใจเหรอแอร์ล็อกบิดปูดโอ้โหรถติดรถเลี้ยวเลยไม่ต้องมองหลังอะขอขี่ไปเลยได้ไหมขอร้องเถอะนี่แคมรี่ตัวใหม่แล้วเนี่ยทำไมดูเล็กจังดูไม่หรูเลยกลายเป็นแคมรี่ตัวเก่าดูสวยกว่าโอ้ยร้อนเปิดกระจกรับลมนะไม่ไหววะโอ้โหร้อนจัดจริง
ร้อนครับพี่น้องที่เงียบไปไม่ใช่อะไรแม่งโคตรร้อนรู้สึกแบบสุกอะไข่สุกอะ37องศานั้นนะปัดอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 35.4 35.5 นะครับกิโลเมตรต่อลิตรข้างหน้าเราจะเบาร้อนแล้วเพราะเขตล่มแล้วครับยามบ่ายต้องวิ่งเส้นนี้เป็นล่มที่ดีเปิดบอกแป๊บนึงนะโออะไรเนี่ยรูดซิปลงก่อนไม่ไหวแล้วหายใจไม่ออกร้อนจับรอดูรถหลังรถหลังเราเป็นรุ่นไหนเนาะมาอีกแล้ว CB650F นะมาเดาถูกด้วยขับ CB จะมี3ซ้อนจริงๆหรอวะน่าขับบังดังขับฟอร์ซ่าไม่มีใครซ้อนเลยเนี่ยมีไอ้ไม่ซ้อนเลยบอกสูงใหญ่ขึ้นก็ยากดูเดี๋ยวว่าแต่ละอย่างซื้อมาทำไมเนี่ยบอกคันเก่ายังไม่ขี่เลยคันใหม่จะขี่แล้วดูเลยเปิดรับลมหน่อยโอ้ไม่ไหวร้อนก็อัตราการประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นไป36แล้วนะจุดหนึ่งโอ้อิจฉาเป็นไงล่ะเข้าข้างในเรียบร้อยครับตำรวจชี้เลยเข้ามาได้ไว้ขับหนีแล้วเว้ยขับหนีกันใหญ่แล้วเว้ยเดี๋ยวข้างหน้ามันก็มีมันผิดกฎหมายนะครับข้างในมอไซค์อย่าเข้าตำรวจจำไม่ได้ครับชี้ให้ออกไปไม่รู้เหมือนกันตำรวจมีอยู่คนเดียวก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรวะไอ้แท็กซี่เปิดประตูมาหรือยังไม่ชนตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่ไงนี่ไงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวพาเมียไปกินเลยนะพาเมียไปกินสาวข้าวกินเลยโอ้ยปวดกลับไปกลับมาไม่เล่นละช่างมันนะครับก็มาทางนี้นี่หว่าจะไปทางนั้นทำไมเนารถมันก็เริ่มเข้าที่นะครับก็บิดสนุกอยู่ไม่ขี้เละไม่ขี้เละแต่ผมว่าต้องมี E85 อย่างมันโอ้คันนี้สวยว่ะโชคแดงรถดำโอ้โหสวยเลยรุ่นนี้เห็นบ่อยนะไฟท้ายแบบนี้ไม่รู้รุ่นอะไรแต่ผมว่าน่าจะเป็นพวกคาวานะคาวาซากิอะไรไม่รู้นะก็ต้องพวกนินจาหรือเปล่าเนี่ยแซดตระกูลแซดหรือเปล่าโอ้ยรถจะเทินเฮ้ยฟอร์ซ่าโอ้เท่เราต้องดูข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปดูฟอร์ซ่าหน้ารถเบรกนะฮะ
ื่อกี้เสียวเหมือนกันเว้ยพฤติกรรมเบรกแต่ก็เลยต้องเอียงเยอะๆหน่อยดูสิรถเราจะประหยัดแค่ไหนนะวิ่ง100วิ่งประมาณนี้ไม่เกิน100นะก็วิ่งเรื่อยๆในเมืองนะก็เนี่ยรถติดๆเนี่ยอย่างที่เห็นตอนนี้อยู่ที่ 36.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับจูนดีอะไรก็ดีโอ้ไปไงวะแทนที่จะขยับเดินหน้านี่ติ้งก็ไม่ได้นะคนเราลดขนนั่นไหลทั้งนั้นจะเปิดหมวกนะแต่ก็อดทนไว้เนี่ยเฮ้ยไปดิมันเงียบฉี่เชียวรถยังดังกว่าซะอีกโอ้ยผมเปิดหมวกแป๊บนึงนะครับโอ้โหไม่ไหวแล้วร้อนอุ้ยอาซิกอาซิกใช่ไหมยามาฮ่าอาซิกตึงแกไม่เป็นจริงผมก็อยากได้สปอร์ตแล้วตอนแรกถ้าซีบีอาร์สองห้าศูนย์นะเพื่อนอาเข้าประเทศไทยผมก็จะซื้อนะผมก็อยากได้สปอร์ตขี่เล่นนะแต่มันดันไม่เข้าเลยถ้าเข้ามาเป็น300แล้วมันอาก็เจ๋อเลยอ่ะมันดันไม่เข้าไถเซ็งเลยงั้นแล้วขี่สปอร์ตแล้วก็เลยกลายมาเป็นฟอร์ซ่าดีกว่าแล้วก็ครบว่ะเนี่ยคงจะได้เป็นช่อง KPB CBR 250 WR หรือ300 WR โอ้โหเท่เลยก็เลยไม่มีขี่กับเขานะคันต่อไปที่ผมจะซื้อคือวิบากนะครับเครื่องแบบ150พออะไรเงี้ยเล็กๆเอาไว้ขี่ลุยๆเล่นนะครับเดี๋ยวยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับผ่อนคันนี้ให้หมดก่อนนะเดี๋ยวซื้อสดแล้วคันนี้ไม่ผ่อนแล้วเดือดที่จะต้องผ่อนอะไรต่างๆเหนื่อยซื้อสดดีกว่าจบกว่าไม่ต้องมานั่งผ่อนให้เหนื่อยนะผ่านละล้วนโอ้ทุเรียนกินละไม่หายซื้อไปแข่งเป็นหินเลยจริงๆต้องแบบเก็บไว้อีกสักวันเลยนะจะอร่อยเลยไม่รู้คนขายเขาจับแม่นหรือเราซวยไม่รู้นะไอ้ภูที่ผมเอานิ้วจิ้มไปมีมันกินได้นุ่มแต่ที่เหลือแข็งเป๊กหมดเลยแข็งบ้าหัวหมายังร้องอ่ะลองทิ้งไว้ที่บ้านวันกว่าๆนะเออมันก็เริ่มนุ่มเว้ยพอกินได้ค่อยกินลูกตั้งเกือบ500เสียดายกันเลยแตกกันแน่เฮ้ยโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยแดดส่องขนาดนี้ยังเป็นจุ๊จุ๊จุ๊ทำไมโอ้โหแดดออกโอ้ยหลังโอ้ยเสื้อเรามันบางเกินไปนะเสื้อร้อนไม่รู้ทำไมถึงร้อนขนาดนี้ร้อนหลังเห็นพิซซ่าแล้วก็อยากกินว่ะไม่เอาละโอ้ไม่ขับๆกันไปสักทีอ
หลอกแซงแล้วเว้ยไอ้หลอกกูก็ร้อนหลังมึงแซงๆไปทิ้งไม่ไหวแล้วลมอ่ะไม่ได้ช่วยเลยถ้าเบิ้ลน้อยๆมันก็ไม่เปลืองนะไปเบิ้ลเยอะก็เปลืองตอนนี้อัตราที่เปลืองผมอยู่ที่ 36.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ขี่ในเมืองครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นผมว่าเดี๋ยวก็ลงไปเรื่อยๆนะอาจจะไม่รู้ไม่เคยเห็นมันอยู่ได้อย่างนี้ได้นานเลยยิ่งบิดมันก็ยิ่งลงนะผมวันนี้ก็กินแม็กพวกเด็กส่งของพวกนี้ร้อนน่าดูเลยนะโหนี่ติดตั้งแต่ตรงนี้ออกมาโอ้ร้อนไม่มีอะไรนอกจากคำว่าร้อนโคตรร้อนวันนี้วันสุดท้ายนะเที่ยงคืนเดี๋ยวจะจับฉลากพรุ่งนี้นะตัดยอดเที่ยงคืนวันนี้อย่าลืมไปเล่นเกมนะครับเข้าไปดูนะครับลิงก์ Facebook ด้านล่างแล้วเข้าหาไปหา EP 42นะครับแล้วก็ไปตอบคอมเมนต์กันนะครับดู EP 42จบแล้วก็ตอบคอมเมนต์กันแล้วก็ร่วมเล่นเกมนะครับลุ้นรางวัล3รางวัลแต่ลงคลิปนี้จะทันหรือเปล่าลืมไปลงคลิปนี้เมื่อไหร่เนี่ยคืนนี้พรุ่งนี้คงไม่ทันแล้วนะช่างมันเถอะครับโอ้คันนี้จอดทิ้งแล้วไม่รถเสียรถเสียเชฟรถเล็ดเอ๊ถึงแล้วโอเคไว้เจอกันในงานพรุ่งนี้บ๊ายบาย